ียบสถิติกันนิดนึงครับเป็นพลังพลครับที่อายุมากกว่าถึง7ปีด้วยกันส่วนสูงก็สูงกว่านะครับ168กับ181เดี๋ยวมาดูนะครับว่าคู่นี้ตัวใบสุดท้ายจะตกเป็นของใครเพชรเสริงสางหรือว่าพลังพลนี่ครับลีลาการไหว้ครูนะฮะของเพชรเสริงสางนี่เสียงกรี๊ดตลอดเลยนะครับแฟนคลับเยอะมีความหมายกับทั้งคู่ครับชัยชนะในไฟท์นี้ครับวันนี้ก็ขอบพระคุณด้วยนะครับแฟนๆไทยไฟท์ทุกท่านที่ติดตามครับรวมไปถึงความมันที่เกิดขึ้นกับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับทุกวันอาทิตย์นะครับมีนัดกันทางหน้าจอช่อง8นะครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปกับไทยไฟท์ลีกครับประกบกันบนเวทีอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับหลังจากที่เจอกันในวันชั่งน้ำหนักไปแล้วดูทางด้านพลังพลเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ลอยทีเดียวครับแต่เพชรเสริงสางเนี่ยอาวุธไม่ธรรมดานะครับแล้วเพชรเสริงสางนะครับวันนี้มีเฮียปุ๋ยเสริงสางนะครับคุณวงวาริศนิยมเกียรติครับมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้กับเพชรเสริงสางครับนี่ครับตั๋วใบสุดท้ายในเวรอบ63กิโลกรัมครับจะตกเป็นของใครโอ้โหน่าลุ้นระทึกมากๆนะครับคู่นี้แฟนมวยต้องจับตาเลยครับว่าจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าเอาละครับเริ่มยกแรกแล้วจบที่ยกแรกหรือเปล่าครับดูครับถ้าใส่กันแบบนี้อยากคิ้วหลิ่วตาเตะขวาเข้าไปเพชรเสริงสางแหมเพชรเสริงสางนี่อายุอ่อนกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่กลัวเลยครับแหมมีไหว้ก่อนด้วยครับไหว้แล้วก็ต่อยเลยครับเอาละครับแหมวางด้วยแข้งขวายาวๆพลังพลนี่เก๋าเกมนะครับเป็นประเภทเลือกออกไม่พร่ำเพื่อรู้ว่ารุ่นน้องเนี่ยต้นต้นเนี่ยหนักแรงครับเขาก็ไม่ปะทะด้วยแล้วค่อยขยับเดินเกมเข้าไปครับแบบเลือดเย็นต้องเล่นน้าหน่อยนะครับเป็นสุสานเพราะว่าเสียเปรียบช่วงเลยครับทีไว้ครับพลังพลปัดเป็นสองหวาดไปไม่โดนครับปัดนี้ก็ยังไม่โดนครับพลังพลมวยที่ออกหมัดได้ดีนะครับสำหรับพลังพลนี่ฮะพุ่งซ้ายไปก่อนนี่ก็ซ้ายเนี่ยครับกดคู่ชกลงไปเสียงสั่งเอาครับแม่จะเจาะเข้าไปอย่างไรครับเออสูงสูงยาวแบบนี้ครับแม่แข้งขวาวิธีหนึ่งหูแล้วก็เตะถอนลากถอนโคนครับล้มทั้งยืนไปเอาเสื้อหน้าขมำเหมือนกันนะครับลูกนี้ครับหมัดซ้ายครับพลังพลเสียงสั่งเล็งตรงไหนเป้าใหญ่ที่ลำตัวหรือเปล่าครับเตะเจาะล่างไปครับเริ่มที่จะสร้างความกดดันให้กับเพชรเสริงสางมากขึ้นแล้วนะครับพลังพลดูครับจังหวะอาวุธยาวๆของเขาแล้วดูเป็นมวยที่เน้นในเรื่องของการป้องกันด้วยครับเพชรเสริงสางไม่เป็นไรครับหัวใจดีอยู่แล้วค่อยๆหาจังหวะอยู่เหมือนกันไม่กล้าที่จะผีเผาเหมือนช่วงแรกแล้วครับเอาแล้วครับแม่เจออาวุธล่างทั้งบนอีกทีเอาซ้ายครับแม่เข้ามาเจอหมัดค่อยๆสึกเข้าไปใหม่ครับสงสารแทงขวาพลังพลหมัดหมัดคืนมาครับซ้ายเตะจ่อล่างพลังพลโอ้ยแหมเวียงมาลูกนี้ครับหมัดของเพชรเสริงสางหมัดที่ไม่คาดฝันนะครับโอเวอร์เฮดมาจากด้านหลังโอ้โหดีว่ายังอยู่ได้ครับทางด้านพลังพลเอาครับแหมหลังจากโดนหมัดไปทำยังไงครับอยากเอาคืนแน่ครับเริ่มจะมีโมโหเหมือนกันครับเนี่ยแต่ว่าเก๋าครับคือไม่ได้ก็ไม่ทำครับมวยที่ตัดสินใจในการชกได้ดีครับเพชรเสริงสางไม่สนครับยังวัยรุ่นเท้าเป้งอยู่เอาครับเลือกเตะซ้ายเอาเตะคืนครับเพชรเสริงสางแหมมันเขี้ยวเหลือเกินครับคู่นี้ครับออกกันแบบนี้ทำกันแบบนี้เล็งๆยุบเล็งอยู่เอาเตะเจาะล่างพลังพลหมัดคู่สองเพชรเสริงสางพยายามจะสอยคืนเหมือนกันครับหมัดขวาเตะขวาเจาะล่างเอาตีนี่ครับแหมแข้งสุดท้ายเตะจ่องล่างมาเล่นเอาคู่ต่อสู้นี่ล้มลงไปครับหมดยกแรกพักแป๊บเดียวครับที่สังเวียนไทยไฟอารีน่านะครับมวยคู่ที่6ครับกับตัวใบสุดท้ายในรอบการเชื่อมพิกัด63กิโลกรัมดูครับจังหวะออกอาวุธนี่อัปเปอร์คัตครับแล้วก็ตามด้วยแข้งออกเล่นสวยงามทีเดียวครับสำหรับอาวุธของพลังพลนี่ครับ
แม่งัดขวาก่อนแล้วก็หวดซ้ายครับนี่หมัดซ้ายครับเข้ามาโดนหมัดของพลังพลเนี่ยดักเข้าไปครับนี่ครับแม่หมัดโอเวอร์เฮดโอ้มันเฉี่ยวไปคางไปนิดเดียวครับถ้าโดนนี่หลับแน่ครับเนี่ยพยายามที่จะใช้ความดุดันครับทางด้านเพชรถึงฝั่งแล้วก็ลูกเตาะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนี่ดูไปด้วยแล้วก็โอ้โหไปด้วยครับตามอาวุธของทั้งคู่เลยครับมุมดำเพชรเสริงสางครับมุมน้ำเงินมุมขาวพลังพลครับอาวุธนี่เผ็ดจัดจ้านทั้งคู่เลยนะครับเหมือนกระเพราใส่พริกแห้งครับคู่นี้แสบร้อนเอาลุยต่อครับต่อล่างเข้าไปโอ้โหดูครับแห้งซ้ายยกนี้พลังพลครับไม่ถอยให้แล้วนะครับอย่าตั้งสู้เอาครับจังหวะอยู่ครับทางด้านเพชรเสริงสางพยายามเดินเข้ามาปวดหนักเหมือนกันเจาะล่างโอ้ยเจอประคัดแม่อยู่ได้ครับโอ้อัปคัตขวาครับของพลังพลเดือดจริงๆครับซ้ายเตะต่อไปพับไปเจอหมัดสวนซะแล้วโอ้โหเอาครับต่างคนต่างโดนคู่นี้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับบนสังเวียนว่าความอึดของทั้งคู่ครับถือว่าโดนกันไปจังๆคนละทีแล้วนะครับยังอยู่ได้ครับไอ้เสริมสางนี่เดินติดตลอดหายใจลดต้นคอนี่ครับเอาแล้วครับต่อยหมัดขวาเข้าหน้าพลังพลโดนแล้วครับเป็นยังไงเอ้ามีมือหรือเปล่าครับโอ้ดูจะตกใจหรือเปล่าครับพลังพลโอ้เอาครับเจอทีมล้มไปอีกแหมจะต้องเริ่มคิดหนักครับต้องเดาสถานการณ์ล่วงหน้าให้ได้ครับสัก 2-3 ชั้นโอ้ยิงได้ใจหรือเปล่าครับยิงต่อยิงได้ใจหรือเปล่าเพชรเสริมสางขยับเข้ามาเดินเข้ามาเตะขวาเจอหมัดสวนเจอหมัดสวนถอยกลุ่มเหมือนกันครับโอ้ยพยายามบวกขวาสวนไปเลยโอ้โหเอาแล้วครับแม่คนหนึ่งซ้ายที่ไปอีกคนขวาคืนทันทีครับโอ้ไม่ยอมกันจริงๆครับคู่นี้ดูครับพลังพลเก่งแน่นแม่เจอทีมลงไปอีกแต่เป็นเสริงสางนี่เป็นมวยที่เดาการออกพื้นได้ยากนะครับจะออกแข้งออกหมัดนี่เดาลำบากเหลือเกินคนก็พยายามเกรงหมัดไว้แน่นเลยครับโดยเฉพาะซ้ายครับนี่ฮะหัดขวาก่อนแล้วตามด้วยซ้ายครับแม่โอ้ยเดี๋ยวโดนหมัดขวาเอาแล้วครับแม่ดวงตาซ้ายครับเจอไปถึงกับปิดอาการออกแล้วตอนนี้พลังพลรอดไปรอดครับมาแล้วครับชุดใจครับเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับพลังบุกหมัดของเพชรเสริงสางโอ้โหพลังพลครับพยายามกัดฟันลุกขึ้นมากรรมการนับไปถึง5แล้วครับกรรมการวิตริศโอ้ดูครับแม่เข้ามุมก่อน6แล้วนะครับ7โอ้พลังพลหายใจลึกๆมือนึกได้ครับรอดไม่รอดครับดูกันเลยโอ้โหโมเมนตัมของเกมครับเปลี่ยนไปแล้วเพชรเสริมสางยังไงครับบินเจ๊เก็บตังค์เช็คบินหน่อยมาขวาเสียไปเจาะหน้าขาไปเจาะหน้าขาโอ้เจอศอกมามัดขวาเกินไปนะโอ้ยใช่ช่วยด้วยโอ้โหเอาครับแม่มวยเก่านี่ไม่ต้องรีบลุกนะครับค่อยพยายามตั้งสติต่อไปครับพลังพลโอ้นี่ฮะมวยไทยไฟลีกของเราครับหล่นลงไปแล้วเนี่ยลุกทุกคนนะครับเรื่องของหัวใจนี่สอบผ่านแล้วครับแม่เพชรเสริงสางจัดไป2นับครับจะต้องการเป็นศึกเลยหรือไม่ครับโอ้ต้องฝังรุ่นพี่ให้ได้ครับแต่ว่าพลังพลเริ่มจะฟื้นหรือเปล่าครับนี่เอาแล้วครับแม่เอาโดนขายครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้ไม่ไหวครับนี่พี่โดนเป็นฟอร์มแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เลยครับทางด้านเพชรเสริงสางโอ้นี่ต่อยได้กินใจแฟนมวยเหลือเกินครับยกแรกโดนเข้าไปหลายขนานครับทำท่าจะเจาะไม่เข้าแต่ว่าหลังจากมีโอกาสครับเอาไม่ปล่อยให้หลุดมือจัดไป3นับครับให้กับรุ่นพี่อย่างพลังพลโอ้โหพลังพลนี่ก็มีจังหวะโชว์ซ้ายสวยๆหลายครั้งนะครับแต่ว่าดูภาพช้านะครับในจังหวะต่อยหมัดขวาของเพชรเสริงสางครับเป็นสัญญาณมาแล้วนะครับแล้วก็ถีบนะครับจังหวะนี้พอตอนหลังๆจังหวะเริ่มตั้งลำได้สวยมากขึ้นเลยครับเริ่มกินแล้วแหละครับมาเจอหมัดนี้อีกครับเพชรเสริงสางถอยกลูดนะครับหลังจากนั้นตั้งลำได้เดินเข้าใหม่อาศัยขบวนนี้ครับหมัดขวาแล้วนี่ครับตาเริ่มเย้เกแล้วต่อยไปที่กระโดงคางอีกทีครับหมัดของเพชรเสริงสางเนี่ยหมัดขวาหมัดซ้าย
ค่อยๆกล่อมครับค่อยๆกล่อมครับเลี้ยงไม่ยากแน่นอนแล้วดูครับต้องนอนให้กรรมการนับเลยครับดูช็อตนี้ครับพยายามตอกมาเจอกำปั้นคืนแล้วก็นี่ครับโอ้โหโดนแต่ละดอกเนี่ยต้องบอกว่าหนักๆเลยครับแล้วก็จบด้วยนี่ครับเตะขาครับโดนนับแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็พลิกผันหมดนะครับเรียวแรงก็หายไปครับและนี่ครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรเสริงสัง from นครราชสีมาตัวเป็นสุดท้ายเป็นของเพชรเสริงสังนะครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับ The Hug ครับมาแล้วพักคู่เดียว